ริงสวัสดีครับ今日はブルーベリー狩りに来ました。สวัสดีค่ะเจอกับป้าแป๋วอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าแป๋วพามาสวนบลูเบอรี่นะคะซึ่งเราไม่ได้มานานแล้วค่ะมีหลายคนบอกว่าอยากให้ป้าแป๋วพามามันก็เป็นช่วงโควิดนะคะป้าแป๋วก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะนี้ป้าแป๋วก็เลยพามาสวนบลูเบอรี่ค่ะเพื่อเป็นสวนที่สวยสวยมากแล้วก็แบบเขาทำแบบมีระเบียบมีระบบมากป้าแป๋วก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูค่ะเขาไม่ได้ปลูกลงดินนะคะก็ปลูกใส่เป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะโอ้โหซึ่งแบบเป็นเรื่องที่แบบน่าทึ่งมากเลยสำหรับป้าแป๋วเนี่ยสุดยอดเลยดกมากเลยโอ้โหที่เขาปลูกนี่นะคะ13ปีนะคะ13ปีค่ะทั้งหมดเนี่ยโอ้จังคุยอยู่โอ้โหดูต้นนี้สุดยอดมากเลยนี่อากาศไม่ดีนะคะฝนตกโอ้โหก็แป๋วทึ่งมากเลยค่ะสวนนี้มันเป็นสวนในฝันของป้าแป๋วเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยไม่ดกมากเลยดกมากโอ้โหดูต้นนี้ค่ะสุดยอดเลยดกมากดูหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้สายพันธุ์อันนี้คือสายพันธุ์โอนี่ลูกนะคะโอ้ยดูโอ้ยร่วงอร่อยอยู่หวานค่ะこれ甘いこれがおにぎり。ว่าจังบอกว่าอยากให้ป้าแป๋วชิมเนี่ยหวานนั่นเรียกโอนิโรเนี่ยไหนเนี่ยอันนี้โอนิโรว่าจังบอกว่าหวานว่าจังอร่อยโอนิโร甘いよอร่อยหลายสายพันธุ์มากเขาจะบอกชื่อสายพันธุ์โอ้โหดูต้นนี้โอ้ยดูกินไม่หยุดหวานมากดูต้นนี้ชาร์ปบลูอันนี้สายพันธุ์ชาร์ปบลูนะคะดูอายิหวานไหมอุจังฮะอันนี้ดูอันไม่อันมากนะครับอันมากไหมสายพันธุ์นี้ไม่ค่อยหวานอุจังดูอันนี้ก็ชิบะไหมนี่ค่ะこれも美味しい。すごいまーく。
ในสวนนะคะมีบลูเบอร์รี่ทั้งหมด20สายพันธุ์นะคะเราก็มาเลือกกินได้เลยค่ะเขาก็จะมีชื่อบอกทุกต้นนะคะว่าสายพันธุ์อะไรค่ะดูต้นนี้คล้ายๆบอนไซเลยค่ะสวยมากเหมือนอยู่ในดงสวรรค์เลยค่ะมันสุดยอดมากเนี่ยต้นนี้มีหลายสายพันธุ์ค่ะเราก็เลือกกินไปเลยเราก็จำมาป้าเป๋วจำไม่ได้มันมีหลายสายพันธุ์เยอะเลยว้าวดูหวานก็เลยบอกอ้าวไม่ว่าจังก็เลยชิบุรุหวานหวานโอ้อาไม่สายพันธุ์หวานนี่หรอหวานคือมันไม่มีอมเปรี้ยวไม่มีอะไรเลยค่ะมีเป็นบางสายพันธุ์นะคะโคตรอาไม่ชาปูบูรุชาปูบูรุชาปูบูรุสายพันธุ์นี้นะคะหวานหวานอร่อยいっぱい種類あるね。すごいね。スプリングワイン。บรรยากาศฝนก็จะตกเห็นไหมคะบรรยากาศในสวนมากินหมกเล็บแมวเด้อพี่น้องว้าวดูต้นนี้กินสิคะรออะไรคะเนี่ยรู้จังไปหาเลาะกินอยู่นะต้นนี้赤いのは赤いの赤いのこれも美味しそう赤いのあるこれ甘いおちゃんこれ何これ甘いご飯これはニューハーフ。ニューハーフ？ニューハのニューハのバー。あ、これサイパンニューハのバー。ワン、か、ワン、ワン。ワン、美味しい。ワン、ไม่มีเปรี้ยวปนเลยอ่ะ。อะไรเนี่ย？ฉันจะทำแบบนี้。ฉันหลงรักเธอสุดๆหัวใจแล้วเนี่ย。ถ้าฉันเป็นคนรักผลไม้ไหนอ่ะนี่ป้าแป๋วขอบอกไว้เลยนะคะว่าเราไม่ต้องล้างเราก็สามารถกินได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีสารเคมีนะคะถ้าเขาใช้สารเคมีนะคะเขาก็จะไม่เปิดให้กินบุฟเฟ่ในสวนค่ะนะคะเพราะหลายคนก็มีดราม่ามาว่าทำไมไม่ล้างทำไมรีบกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ากันอันตรายหรือว่าเขาใช้สารเคมีเขาจะไม่เปิดให้เรากินแบบบุฟเฟ่แบบนี้เด็ดขาดค่ะนะคะเชื่อใจกินได้เลยค่ะสารเคมีไม่มี 100% โอ้ยดูนี่ไอ้นี่มีกลิ่นหอม yes. สายพันธุ์ไวท์ตูเบรุนะคะสายพันธุ์นี้จะมีรสชาติกลิ่นหอมค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวこれもたかたじゃなこれわあ甘くねえおちゃんもちょっと口したこう見える見えるばっちゃんわあมันสวยมากอ่ะนี่好กินโอจังกินอิ่มแล้วนะคะโอจังเป็นตากล้องให้ป้าแป๋วนี่หวานนิวฮาปุ่นเนาะโอจังโอชิอันนี้เป็นสีชมพูอยู่ค่ะยังไม่สุก
หวานหอมก็อยู่นั่นนิดนึงสายพันธุ์ซามิโตะนะคะสายพันธุ์ซามิโตะนี่เขาจะออกมีรสเปรี้ยวนิดนึงปนค่ะเราจะเก็บใส่ไอ้นี่นะคะเป็นของฝากค่ะค่ะเป็นของฝากกลับนะคะก็จิก็จิเนี่ยใครมักสื่อนะคะเขาจะมีรสชาติออกอมเปรี้ยวนำค่ะเปรี้ยวนำคุณเลยนี่นี่ดุกมากเลยเออเป็นอะไรดุกมากดุกมากเก็บค่ะไอ้นี่อมายอมายนั่นอ่ะเก็บค่ะเก็บกินไม่หยุดไม่หย่อนจังไปลูกใหญ่สายพันธุ์อาราบะฮะชื่อเหมือนอินเดียเลยอาราบะฮะหวานค่ะหวานหวานส่วนมากก็จะหวานนั่นแหละค่ะอาราบะฮะฟันดำหมดแล้วชื่อเหมือนอินเดียเลยอาราบะฮะอินโดอันนี้ป้าแป๋วกินอิ่มแล้วนะคะป้าแป๋วจะเก็บนะคะไปฝากเพื่อนไปช่างนะคะเราต้องซื้อนะคะแล้วก็เขาจะมีฝาก2กล่องนะคะแล้วจากนั้นเราก็ซื้อค่ะกินบุฟเฟ่ในสวน40นาที1,000เยนประมาณ288บาทนะคะร่วงเต็มเลยค่ะเสียดายจังไปแล้วค่ะฝนตกโอ้ไอ้นี่ต้นลูกพรัมลูกพรัมค่ะลูกพรัมดกมากเลยโอ้โหดูลูกพรัมสวนนี้ดกเป็นก้อนเลยลูกพรัมค่ะดกมากเลยนี่ภูเขาฝนตกค่ะบริเวณสวนนี่ค่ะอังุ่นก็เริ่มแล้วค่ะใช่เออได้เงินเนาะใช่อีอ่ะแหมอริงาโตอริงาโตเน่ป้าจะซื้อไปฝากเพื่อนนะแกไม่เอาตังค์ค่ะนี่ค่ะสวนสวนเขาก็ถ้าฝนไม่ตกนะคะเขาก็จะมีที่นั่งกินชื่อสวนนะคะไซโตโนเองนะคะไอ้นี่เขาก็คือมีไอ้นี่ด้วยค่ะนี่มีเว็บไซต์ด้วยนะคะเนี่ยไซโตบูเบอรี่ฟาร์มนะคะมีเบอร์โทรติดต่อมีเว็บไซต์นะคะนะคะอยู่ที่ยามานาชินะคะอยู่ยามานาชิค่ะถ้าใครคิดว่าอยากจะมาเที่ยวฟาร์มนี้นะคะก็แคปหน้าจอไว้เลยค่ะนี่นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะมีเบอร์โทรมีเว็บไซต์นะคะเราก็เข้าไปดูได้เลยค่ะใน Google นะคะเข้าใจตามนั้นนะคะ
นี่ค่ะสวนค่ะอยู่ที่ยามานาชิค่ะเข้าใจตามนั้นนะคะเราก็เข้าเว็บไซต์แล้วก็เข้ามาได้เลยค่ะส่วนสวนเปิดนะคะก็ช่วงกรกฎานะคะก็คือช่วงนี้ค่ะกำลังเปิดค่ะเปิดใหม่ๆช่วงนี้ค่ะโอเคนะคะวันนี้ป้าแป๋วก็พามาเที่ยวสวนบลูเบอร์รี่ไซโตโนอิงนะคะซึ่งอยู่ที่ยามานาชินะคะก็ตามนี้ที่ป้าแป๋วบอกไปเมื่อกี้ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวนะคะก็โอเคเลยค่ะตามนี้ตามเว็บไซต์นี้เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็เจอกับป้าแป๋วแค่นี้นะคะเอาไว้คลิปหน้าเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ป้าแป๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ